ป็นหอมแดงเนาะมันจะชอบดินทรายค่ะอันนี้จะเป็นหอมหอมรุ่นสองเด้อค่ะมันจะทำเขาเรียกว่าเอาไว้ปลูกต่อนะคะเนาะมันก็จะลงหัวประมาณนี้นะคะหอมรอบสองนะคะหอมรอบสองมันก็จะลงหัวประมาณนี้เนาะแม่แก้วใช้ขี้ไก่ขี้วัวนะคะใส่แล้วเราก็เดี๋ยวก็เก็บแล้วค่ะเนี่ยใบมันเริ่มอันนี้แล้วเนาะผลมันยังชุกอยู่นะคะส่วนหอมเลยหอมแบ่งนะคะเราก็จะปลูกเป็นหัวแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวแม่แก้วก็จะพามาทำแปลงนะคะอันนี้เป็นหอมแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยมะเขือนะคะตรงนี้แม่แก้วจะทำแปลงตรงนี้เนาะติดกับบ่อน้ำนะคะมันก็จะใกล้ปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะเนาะปลายฝนต้นหนาวก็มันจะถึงปลายฝนต้นหนาวเนาะเราก็จะมาทำแปลงปลูกผักเนาะด้านนู้นก็จะเป็นผักคะน้าผักกวางตุ้งนะคะเนาะวันนี้ก็จะพามาปลูกมาทำแปลงอันนี้เสร็จแล้วก็จะพาไปเดินชมสวนถั่วนะคะก็ขอทำแปลงผักก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะทำแปลงเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมา ลดน้ำหอมแบ่งหอมเลยนี่มันจะขายได้ทั้งปีเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้ทานเองค่ะไว้ใช้ไว้อะไรเนาะวิธีปลูกก็ปลูกทีละแกะออกมา1หัวนะคะเนาะแม่แก้วก็จะปลูกได้ประมาณ3แถวนะคะก็ที่เหลือก็จะเอาหอมแดงมาปลูกนะคะปลูกประมาณนี้ค่ะหน้าฝนเนาะก็ทำร่มทำอะไรให้อยู่ด้วยนะต้องเอาเอกก้านมะพร้าวมามุงค่ะถ้าไม่มุงเราก็ไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะก้อนนึงนี่สามารถปลูกได้เก้าต้นเลยค่ะนี่ก้อใหญ่มากเลยแม่แก้วเอามาเมื่อวานนี้เนาะเขาขาย20 บาทค่ะหมดนี้น่าจะก้อละ5 บาทนะคะถ้าเรามาปลูกก็ถ้ามันแตกกอเนาะมันก็จะขึ้นมันก็จะได้เยอะขึ้นอีกเนาะนี่ค่ะวิธีปลูกหอมแบบสร้างรายได้ไว้กินเองนะคะเหลือก็ขายนะคะเนาะเราก็ทำไปทยอยไปทำไปค่ะหอมแบ่งสามารถที่จะปลูกกินได้ทั้งปีหอมแดงเราก็ปลูกไว้เนี่ยแล้วก็ย้ายปลูกใหม่แล้วค่ะก็ไม่ถึงแปลงเนาะไม่ถึงแปลงเราก็พอได้กินอยู่นะคะปลูกง่ายค่ะกินลงไปเลยหอมแบ่งหอมเลยหอมแบ่งเนาะหอมแบ่งก็จะขายได้ตลอดปีค่ะเดี๋ยวจะเอาขี้วัวมาคัดนะคะเนาะคลิปนี้นะมันแดดแล้วเนาะแม่แก้วก็จะพักกินข้าวแล้วนะคะปลูกเสร็จก็จะพักกินข้าวนะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวไปก่อนนะคะเนาะหมดแล้วค่ะนี่ได้เยอะเหมือนกันเนาะได้เป็นแปลงเลยค่ะปลูกง่ายมันก็จะแด
ดหน่อยแต่ฝนจะมาแล้วค่ะฝนอาจจะกระแทกหน่อยนึงเนาะเราก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะด้านนู้นก็จะเป็นผักคะน้าผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ข้าวโพดเนาะตอนนี้แดดมันร้อนแล้วแม่แก้วจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆเนาะวันๆชาวสวนก็อยู่แต่สวนนี่แหละค่ะเนาะก็พักเที่ยงก็จะเก็บถั่วนะคะเก็บถั่วไปตำส้มตำโอ้ยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยแต่มันไม่ดกนะนั้นไม่ดกนะคะเพื่อนๆแต่เราก็พอได้กินใช่ไหมอ่ะดีกว่าเราซื้อเขาใช่ไหมฝักสองฝักเราก็ได้ตำส้มตำแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโน้นด้วยค่ะเนาะฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ค่ะกำลังดกเนาะมาดูด้านนี้บ้างน่าจะพอได้กินค่ะได้พอตำส้มตำอยู่เนาะเราไม่ได้ขายแล้วเราก็ได้กินเนาะหน้าฝนอะเหี้ยแมลงมันลงค่ะเนี่ยเนี่ยทำน้ำหมักคิดเท่ามันก็พอได้กินค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยผักกินของเราเนาะมะเขือก็เก็บได้อีกนะคะเนี่ยก็ดกนะคะพอได้กินค่ะต้นเดียวเนาะแม่แก้วเก็บเอาไว้อยู่สองลูกไม่รู้ไปวางตรงไหนมะเขือเนี่ยมะเขือต้นนู้นค่ะว่าเลี้ยงวัวไปด้วยทำสวนไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะทองแม่ไปกินข้าวกันเด้อกินข้าวเที่ยงกันเด้อลูกเด้อแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอาเลยสวัสดี FC เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะท้องแล้วนะคะท้องได้จะ3เดือนแล้วค่ะ84วันแล้วค่ะตรวจเมื่อวานนี้เนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกช้างร้อนไหมลูกแน่แน่แน่